วันนี้เราจะมารีวิวการประกอบคาร์บอนยีสต์นะครับซึ่งมีถามถ่ายกันมามากเหลือเกินว่าใส่น้ำตาลมีอะไรบ้างส่วนประกอบวันนี้จะได้รีวิวทีเดียวจะได้ไม่ต้องถามกันอีกเรามาเริ่มจากอุปกรณ์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างก็คือมีขวดน้ำอัดลมนะครับฝาเกลียวขวดพลาสติกนี่แหละขวดเพชรขวดเป๊ปซี่ก็ได้ 1.25 ลิตรจำนวน2ขวดที่จะต้องมีนะครับมี Perfect Yeast หาซื้อได้ที่ Top Supermarket หรือ Lotus เกลือแกงที่เรากินข้าวนี่แหละต้องใช้สายอ็อกนะครับมีแล้วก็มีฝา DIY วันนี้เราจะใช้ฝาเป๊ปซี่นะครับเป็นฝา DIY ทำได้โดยใช้สายอ็อกกับข้อต่อสีเขียวข้อต่อตรงนี่แหละนะครับอันนี้คุณไปทำเองก็ได้หรือจะมาซื้อที่ร้านก็มีชุดหนึ่งก็130บาทผสมยีสต์ให้ฟรีชุดแรกอันดับต่อมาก็คือกันย้อนเช็ควาล์และดิปเซรามิกแท่งตัวนี้ตัวถูกนะครับ65บาทใช้ได้อยู่แล้วก้านลูกโป่งไว้ต่อลงขวดกักเพื่อนำยีสต์ฟองคาร์บอนของยีสต์ลงไปในขวดกักฆ่าเชื้อยีสต์ก่อนเดี๋ยวมันจะลงตู้ทีนี้เราก็มาเริ่มอุปกรณ์กันเลยก็มีน้ำตาลทรายแดงที่ต้องใช้นะครับจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็แล้วแต่ผมว่าน้ำตาลทรายแดงดีกว่าเพราะว่ามีสารอาหารเยอะกว่าเลือกยี่ห้อไหนก็ได้วังขนานมิตรผลแต่เลือกที่มันไม่มีสารกันบูดมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ยีสต์โดนฆ่าเพราะสารเคมีนะครับเริ่มแรกก็คือเติมน้ำตาลทรายแดงในขวดนี้ครับเรียกว่าขวดหมักนะครับเติมเยอะแค่ไหนขวด 1.25 ลิตรก็เอาแค่ก้นๆขวดนะครับดูที่ขีดไว้ก็ประมาณนี้ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นต้องไปชั่งไปตวงอะไรขนาดนั้นกะเอาก็ได้ครับนี่ครับคือประมาณก้นขวดก็จะมีขีดของมันอยู่ตรงนี้มองเห็นไหมครับนี่ครับก็คือขีดของก้นขวดนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำครับน้ำนี่ควรเป็นน้ำประปาที่พักแล้วหรือหาไม่ได้จริงๆกับน้ำในตู้นั่นแหละมันจะมีแบคทีเรียตัวอื่นปนเปื้อนก็ช่างมันแค่งาน DIY นะครับไม่ใช่งานในห้องแลบหรืองานวิจัยอะไรนักหนามันจะปนเปื้อนอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับมันก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเติมน้ำลงไปครับให้ถึงคอขวดเลยเกือบคอขวดก็ได้เติมไปเยอะๆครับเติมอีกก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เขย่าก่อนเขย่าไม่ต้องให้ถึงขนาดน้ำตาลต้องละลายทุกเม็ดเขย่าให้มันละลายบ้างเป็นใช้ได้ครับเขย่าครับแต่ถ้าคุณจะไปต้มไปเคี่ยวก็ได้แต่ถ้าทำแค่ขวดเดียวเขย่าเอาก็พอนะครับเขย่านิดนึงเสร็จแล้วดูครับยีสต์ใส่แค่ไหนเปิดฝาครับคุณจะเห็นฝาตวงด้านในนี่ไหมครับฝาสีขาวนี่ครับฝาจุกปิดคุณดึงออกมาครับแล้วตวงครึ่งฝาพอนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะแค่นี้พอแล้วอย่างนี้ก็ออกเยอะแล้วครับใส่แค่นี้ก็อยู่ได้ประมาณ 15-20 วันก็ชงใหม่ไม่ได้ยากเติมลงไปในขวดที่เขย่าน้ำตาลทรายเลยครับเสร็จแล้วก็เขย่าอีกรอบหนึ่งมืออุดไว้เขย่าครับเป็นอันเสร็จไปแล้ว1ขวดต่อมาก็เป็นขวดที่จะใช้ฆ่ายีสต์เรียกว่าขวดดักยีสต์นะครับในที่นี้ผมจะใช้เกลือแกงบ้านเรานี่แหละที่ทำกับข้าวถึงว่า2บาทเนี่ยบางคนอาจจะใช้คาร์บอนน้ำหรือด่างทับทิมเลือกเอาที่สะดวกเลยครับใส่ไปเยอะๆนะครับเพื่อที่ให้มันฆ่ายีสต์ก่อนที่กักยีสต์ให้ไว้อยู่ตรงนี้ยีสต์จะได้ไม่หลุดลงตู้ไปเป็นเมือกอยู่ในตู้นะครับผมจะใช้ประมาณ 4-5 ถุงใส่เยอะหน่อยเทลงไปเลยครับของอย่างนี้ต้องลองด้วยตัวเองมันไม่มีอะไรตายตัวคุณทำได้ทั้งนั้นแหละเป็นงาน DIYทำใช้เองมันแพงไปคุณก็ทำใช้เองได้ผมเขียนเป็นบทความไว้ให้แล้วการทำฝายีสต์ต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกหรือทำไม่ได้แวะมาที่ร้านครับมีจำหน่ายชุด130บาท
ที่ร้านกรูสตอรี่อยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับห้อง D10แวะเวียนมาพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับเสร็จแล้วนี่ครับเติมเกลือลงไปใช้ก้านลูกโป่งนี่แหละแยงลงไปเลยง่ายดีหรือคุณจะเติมน้ำไปหน่อยก็ได้จะได้ลงไวขึ้นเพราะเกลือละลายน้ำเร็วมากนี่ครับอันนี้ก็เทมากแบบข้อขวดก็เหมือนกันนะครับเพื่อให้เกลือนั้นข้าวยีสต์ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพเอาละครับขยับนิดนึงขยับให้ละลายนะครับเอามืออุดครับขยับใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มาต่อฝาเมื่อคุณเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะต่อฝาให้เสร็จสับแล้วค่อยยกไปถ้าอยากให้ยีสต์ออกไวคุณจะต้องยกไปวางข้างๆตู้เย็นใกล้ๆคอมเพรสเซอร์นะครับยีสต์จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่น้ำที่อุ่นนะครับแต่ไม่ใช่น้ำร้อนนะน้ำร้อนยีสต์ก็ตายทีนี้มาถึงขั้นตอนการต่อฝานี่คือฝา DIY ทำจากฝาเป๊ปซี่นี่แหละนะครับใช้ก็ต่อทีนี้ไอ้ที่มีรูเดียวเนี่ยคือต่อที่ขวดหมักยีสต์ส่วน2รูนี่คือขวดฆ่ายีสต์นะครับก่อนอื่นคุณจะต้องต่อก้านลูกโป่งตัวนี้เข้ากับฝาที่เจาะ2รูนะครับโดยการลนครับจะใส่ได้ง่ายนะครับดูนะครับใส่ตรงนี้ดันเข้าไปครับทิ้งไว้สักพักมันเย็นมันจะอยู่ครับเสร็จแล้วต่อลงไปที่ขวดที่ใส่เกลือเนี่ยเรียกว่าขวดฆ่ายีสต์กับยีสต์ไว้หมุนขวดขันฝาให้แน่นครับอีกฝาหนึ่งที่มีรูเดียวก็ใส่ที่ขวดหมักยีสต์ครับปิดฝาขันให้แน่นเสร็จแล้วก็ยกไปไว้ข้างตู้เย็นทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก็ได้ตื่นเช้ามามันก็ออกแล้วครับเมื่อยีสต์ออกแล้วเราก็จะมาต่อกันย้อนและดิฟฟิวเซอร์นะครับวิธีก็ไม่ยุ่งยากก็จะมีนี่ครับสายออกนี่แหละทนแรงดันมันได้เพราะว่ายีสต์เนี่ยปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้ยีสต์จะทำงานตลอดเวลาเมื่อความดันโดนกักไว้คุณปิดไว้โอกาสที่ฝาจะระเบิดขวดระเบิดมีสูงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ระเบิดง่ายขนาดนั้นหรอกฝาขวดนี้ทนแรงดันได้ถึง6บาร์เริ่มต้นเราก็มาต่อตัวนี้ก่อนครับต่อจากตรงนี้นะครับต่อนับไปกันย้อนดันเข้าไปเลยครับดันให้แน่นๆออกแรงดันนิดนึงถ้าคุณอยากให้แน่นจริงคุณจุดไฟแช็กครับลนหน่อยนึงพอมันเย็นมันจะยิ่งแน่นขึ้นครับต่อมาสายออกครับต่ออีกด้านนึงเพื่อที่จะเป็นตัวกันน้ำย้อนเวลาที่ยีสต์หมดหรืออะไรเหมือนกันครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆลนไฟแช็กมันจะอยู่ครับเสร็จแล้วนี่ครับดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นดิฟเซรามิกเป็นแท่งนะครับตัวนี้ก็ฟองก็ออกครับดีดิฟดันออกง่ายก่อนอื่นคุณก็ต่อจุ๊บใสนี่ก่อนเพื่อจะติดข้างตู้นะครับสอดเข้าไปครับตามด้วยดิฟใส่เข้าไปดันให้ลึกนิดนึงจะได้ไม่หลุดครับเสร็จแล้วก็เลื่อนชุบมาครับล็อกดวงดิฟไว้นี่ครับตรงข้อต่อมันนะครับเสร็จแล้วก็ต่อลงตู้
วางไว้ลึกๆหน่อยตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็ออกแล้วครับง่ายไหมนิดเดียวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ